ขอเรียนว่าถ้าผมฟังจากโครงการนี้มันก็จะสอดคล้องกับภารกิจซึ่งตอบโจทย์รัฐบาลอันแรกก็คือลดความเหลื่อมล้ำนะครับของคนในชาติของเราให้มีความที่ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่คือคนรวยก็รวยคนจนก็จนจนไม่มีอะไรจะกินอันนี้ถ้ามีโครงการนี้ทำให้เขามีอาชีพได้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เป้าหมายของสปทที่ผมได้กำหนดเอาไว้ว่า1การศึกษาก็มีเป้าหมายอยู่3ประการอยู่แล้วก็คือ1อันต้องการให้เขาเป็นคนเก่งให้เขาเป็นคนดีและให้เขามีงานทำอันนี้คือเป้าหมายของการศึกษาเพราะนั้นการที่ทางผู้ตรวจการได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันสอดคล้องกับประเด็นที่ผมกำหนดเอาไว้คือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาซึ่งในโอกาสเนี่ยผมพูดไว้3ประเด็นก็คืออันที่1ผมให้ทุกโรงเรียนให้ทุกเขตพื้นที่เกณฑ์เด็กนักเรียนในอายุที่เข้าการศึกษาให้ได้ครบทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนอันนี้คือการให้โอกาสประเด็นที่2ผมได้พูดถึงเรื่องของการดำรงอยู่ก็คือเมื่อมาเรียนแล้วไม่ใช่มีชื่อแต่ในทะเบียนแต่ต้องมาเรียนนะครับก็คือให้โอกาสให้เขาได้เรียนด้วยได้เหมาะสมกับบริบทของเขาประการที่3เนี่ยคือการส่งต่อจากช่วงเวลา1ไปยังระดับ1ก็เช่นป.6ไปยังม.1แล้วก็จบม.3ไปยังม.4นะครับหรือไปลงไปอาชีวศึกษาแต่โครงการนี้มันสอดรับตรงกันก็ตรงที่ว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะไปเข้าใจว่าเป็นภาระเพิ่มจริงๆนี่ไม่ใช่นะฮะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยตรงที่จะส่งต่อเด็กนักเรียนไปยังสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเห็นโครงการนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยนะครับในปีนี้อาจจะช้าไปก็ไม่เป็นไรก็อยากให้ท่านผอ.โรงเรียนนะครับถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการที่จะดำเนินการในโครงการนี้ซึ่งดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยมีเด็ก 20,000 กว่าคนในแต่ละปีที่ไม่เรียนต่อเนี่ยถ้าหากเรามีโอกาสได้สำรวจในวันนี้นะครับว่าใครจะเรียนต่ออาชีวะใครจะเรียนต่อสายสามัญใครจะไม่เรียนต่อด้วยความยากจนเนี่ยเราก็สามารถมีที่เรียนหรือที่กำหนดให้เขาได้ครบก็คือ1ใครไปเรียนสายอาชีวะเราก็ถือว่าไม่เข้าโครงการนี้ใครไปเรียนต่อสายสามัญก็คือไม่ได้เข้าโครงการนี้เพราะมีที่เรียนแล้วแต่กลุ่มที่สนใจคือกลุ่มที่ไม่ไปทางอาชีวะและไม่เรียนสามัญแต่จะประสงค์ออกไปทำงานนะครับโครงการนี้จริงเป็นโครงการที่ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วตอบโจทย์หลายๆอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่า1ขณะที่ไปเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็ได้ค่าแรงแทนลูกนะครับลูกที่ไปเรียนก็มีที่อยู่มีที่อาศัยนะครับไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆแล้วจบก็มีงานทำไว้รองรับมีรายได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ต้องโรงเรียนเองเนี่ยจะได้อานิสงส์กับลูกศิษย์ของตนเองที่อยู่ในชุมชนนั้นได้มีงานทำได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้นะครับในเชิงนโยบายก็ขอให้ท่านผอ.เขตนะครับได้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการดำเนินการเรื่องโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ให้ผอ.เขตรองท่านผอ.เขตโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมทางการจัดการศึกษาเนี่ยต้องมีการสำรวจเรื่องนี้แต่เนิ่นๆแล้วถ้าจบปีการศึกษามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าเด็กที่จบจากเรา 100% 100คนเนี่ย 100% เนี่ยเขาไปเรียนอาชีวะกี่คนเขาไปเรียนสายสามัญกี่คนที่ไหนแล้วเขามาเข้าร่วมโครงการนี้กี่คนอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการที่ค่อนข้างสอดรับในเรื่องของการแก้ปัญหารวมไปถึงตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและตอบโจทย์เป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของพวกเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ขอนำเรียนท่านผู้อำนวยการเขตท่านรองและผอ.โรงเรียนนะครับได้ถือว่าเป็นนโยบายส่งผ่านไปยังผู้ปฏิบัติแล้วไม่ใช่เป็นภาระเพิ่มเติมแต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผอ.โรงเรียนแล้วก็ให้การสนับสนุนผ่านไปยังครูแนแนวซึ่งผมคิดว่าเป็นภาระสำคัญดูปัญหาปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่การสร้างความตระหนักนะครับแล้วเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการนี้ผมคิดว่าที่3คำนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยนะครับท่านลองเอาเด็กนักเรียนที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านการฝึกเนี่ยแต่กลับมาอยู่บ้านเฉยๆไปกรุงเทพตอนนี้โควิดกลับมาอยู่บ้านเนี่ยลองให้มาเล่าให้นักเรียนที่
กล้จะจบเนี่ยแล้วเขาไม่ประสงค์จะเรียนฟังดูว่าการที่เขาไม่ได้ฝึกอาชีพเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพหรือไปทำงานแล้วแรงงานเขาเป็นยังไงได้ค่าแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเขาได้ฝึกเขาจะได้ค่าแรงเท่าไหร่เพราะน้องๆ อยู่ในโรงเรียนอาจจะไม่รู้ว่าพอไปสู่โลกการทำงานจริงๆเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรก็ถ้าคุณครูแนะแนวได้เชิญรุ่นพี่ได้มาเล่าทั้งประเด็นที่ไม่ผ่านการพัฒนาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโรงเรียนได้มีโอกาสนำเด็กไปพัฒนาเป็นรุ่นพี่แล้วเขาได้งานดีๆนะครับแล้วได้เงินเดือนที่มากกว่าแล้วเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังว่าชีวิตเขานี่เกิดมาเนี้ยดีขึ้นกว่าเดิมเพราะได้ผ่านโครงการนี้ในโรงเรียนที่มีเด็กไปฝึกนี่ก็จะกรุณาได้เพิ่มความตระหนักหรือเพิ่มความสำคัญของโครงการหรือเด็กโดยเป้าหมายผมไม่คิดว่าโครงการนี้นะครับมันตอบโจทย์ว่าให้คนเนี่ยมีงานทำมีรายได้แล้วเขาก็จะหายจนนะครับถ้าแก้ความหายจนเขาก็จะไม่เจ็บและเขาไม่ป่วยเขาก็อยู่ดูแลผู้แม่ผู้ปกครองได้อันนี้ผมถือว่าเป็นมอบเป็นเชิงนโยบายกำชับไปยังท่านพ.เขตและท่านรองท่านพ.โรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามโครงการนี้นะครับอันนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังและก็ได้เห็นประเด็นตรงนี้ส่วนรายละเอียดนะครับว่าขั้นตอนจะทำอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็คงมอบให้ทางผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้รับช่วงผมเองในเชิงนโยบายก็ขอกำชับเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ